นี้ฟ้าจะมาพูดอ่ะคลิปนี้ดีกว่าจะมาพูดเรื่องปัญหาของฟ้าเลยโดยตรงนะคะจะพูดว่าที่เห็นดวงที่ฟ้าแยกแล้วเราก็จะมาเติมอาหารวันนี้นะคะนี่ค่ะเป็นปัญหาที่ฟ้าเจอเลยนะคะที่ฟ้าเขียนแบบนี้คือขุนต่อนะคะเติมอาหารแบบนี้นะคะช่วงเวลาเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟ้ามีปัญหาที่พ่อแม่พันเนี่ยไปนะคะแล้วเกิดปัญหาอาหารแห้งมั่งแฉะมั่งหรือว่าแบบพ่อแม่พันไม่ไข่ให้ไม่มีดวงให้ฟ้าเลยประมาณ10กว่ากะละมังนะคะทุกครั้งที่ฟ้าลงอ่ะ10กว่ากะละมังอย่างเงี้ยฟ้าจะยุบเปิดดูแล้วครบกำหนดแล้วมาเปิดดูมาแยกพ่อแม่พันสรุปยุบแล้วเหลือประมาณ2ถึง3กะละมังค่ะไม่มีดวงให้ฟ้าเลยแล้วฟ้าก็ต้องมายุบรวมกันเพื่อที่จะเนี่ยที่มันได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็แยกมาแล้วนะคะที่จะเติมอาหารนะคะมีทั้งหมด3ไซส์นะคะไซส์นี้เล็กสุดนะคะค่ะแล้วก็ไซส์นี้เนี่ยนะคะไซส์ที่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าไซส์นู้นได้แล้วนะคะอายุที่จะเอาไปเป็นดวงไปทำอาหารแล้วนะคะฟ้าจะมาพูดแค่ว่าปัญหาของฟ้าเนี่ยฟ้าเป็นคนละเลยเองนะคะไม่ได้ใส่ใจอันนี้ความผิดมากๆเลยนะคะขอเตือนมือใหม่นะคะที่ชะล่าใจเวลาลงพ่อแม่พันธุ์หรือเพาะนะคะก็มันควรดูนิดนึงนะคะอาจจะมีแมลงหนอนแม่โจ้หรือแมงวีนะคะแล้วก็อาหารแห้งหรืออาหารแฉะไปนะคะจะได้ไม่เหมือนฟ้านะคะเพราะฟ้าเป็นคนที่แบบค่อนข้างไม่ได้แบบละเอียดนะคะก็เลยละเลยนิดนึงค่ะเราต้องจดวันที่ด้วยบางทีฟ้าลืมนะหลายๆกะละมังยุบอ่ะอ้าวกะละมังนี้เขียนไปวันที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วก็ต้องมาเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องคอยดูด้วยนะคะแล้วอาหารของฟ้าผสมไปแล้วนะคะอันนี้ดวงโตแล้วนะคะฟ้าก็จะผสมที่หัวอาหาร4ขีดเลยนะคะแล้วก็สาคู2โลเลยนะคะค่อนข้างที่จะให้เขากินแบบระยะเวลานานนิดนึงนะคะประมาณเกือบ10วันได้นะคะปกติก็7วันเราก็เปิดดูได้แล้วนะคะแต่นี้เราก็ประมาณ10วันเงี้ยจะแนะนำก็7วันนั่นแหละค่ะอ๋อฟ้าจะเลือกกะละมังละ120ตัวนะคะลงไปที่กะละมังนะคะไม่ได้เทไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปมันก็จะแออัดนะคะไม่อยากให้เจอปัญหาเดียวกับฟ้าเลยที่แบบว่าเพาะด้วงลงไปแล้วจะเสียแบบเสียหายนะคะสาคูก็เสียฟรีๆไปแล้วก็หัวอาหารทุกอย่างนะคะเสียหายเลยสำหรับลูกค้าฟ้าที่ซื้อชุดทดลองฟ้าไปนะคะยินดีให้คำปรึกษาตลอดเลยค่ะสามารถติดต่อฟ้าได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube ช่องฉันมีเขาหรือเพจฉันมีเขานะคะฝากด้วยค่ะ